ปอ ณัฐวุฒิเข้าโรงพยาบาลด่วนเอ๋ใจหายใจคว่ำลุ้นผลโควิดสงสารสามีจับใจทำเอาภรรยาและลูกๆห่วงหนักมากสำหรับพระเอกอารมณ์ดีปอ ณัฐวุฒิที่จู่ๆมีอาการไข้สูงกลางดึกอาการไม่ดีจนภรรยาต้องพาตัวส่งทางโรงพยาบาลโดยล่าสุดเอ๋พรทิพย์ภรรยาสาวคนสวยของปอ ณัฐวุฒิได้ออกมาเผยภาพสามีที่กำลังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการไข้ขึ้นหนาวสั่นใจเต้นเร็วกลางดึกที่ผ่านมาซึ่งเอ๋เผยข้อความว่าเมื่อคืนสงสารพ่อหนักมากไข้ขึ้นเกือบ40หนาวสั่นหัวใจเต้นเร็วจะอาเจียนอีกเอ๋เช็ดตัวให้ก็สั่นแล้วปวดตัวมากนอนทนอยู่ทั้งวันจนไม่ไหวเห็นแล้วตกใจเลยบอกไปโรงพยาบาลเถอะหมอให้แอดมิดและรีบตรวจโควิดระหว่างรอผลโควิดต้องนอนรอที่ห้องฉุกเฉิน4ชั่วโมงจนกว่าผลจะออกสรุปรอดค่ะใจหายใจคว่ำคุณหมอบอกว่าทอนซิลอักเสบเป็นแผลน่าจะติดจากลูกแหละแต่พ่อเป็นหนักกว่าลูกนะงานนี้ขอให้ไข้ลดทีเถอะสงสารจังเลยปกติแข็งแรงมากทั้งนี้มีคนในวงการและแฟนๆพากันเข้าไปส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ